หากว่าจีนสามารถทำสำเร็จนะครับจีนเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังอำนาจในการทำลายที่มันสูงมากขึ้นในสนามรบและก็จะทำให้กองทัพทั้งโลกนะครับก็ต้องตระหนักถึงศักยภาพของมันนะครับแล้วข้อดีมันก็คือว่าหากทำสำเร็จนะครับมันก็จะเป็นการลดต้นทุนอย่างแน่นอนแถมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรบอีกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับข่าวสารทางด้านวงการทหารครับข่าวนี้ก็มาจากแดนมังกรนะครับวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนพอดีมันมีกระแสข่าวที่มาจากทางด้านกองทัพเรือจีนครับที่บอกว่าเรือพิฆาตรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นไทส์057เรือพิฆาตลำนี้นะครับจีนบอกว่ามันจะมีการออกแบบระบบอาวุธนะครับที่ฉีกแนวไปจากเรือพิฆาตลำอื่นๆหรือว่าจะเป็นเรือฟริเกตลำอื่นๆเรือพิฆาตไทส์057แบบนี้ครับมันจะมีการติดตั้งระบบอาวุธแบบพลังงานสูงซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ต้องการจะแสดงให้เห็นว่ามันจะเป็นเรือที่มีความยอดเยี่ยมแล้วก็มีความแตกต่างจากเรือลำอื่นสามารถจัดการศัตรูนะครับได้ทุกทิศทางไม่ว่าศัตรูนั้นจะลอยอยู่เหนืออากาศหรือกำลังจะลอยอยู่บนทะเลหรือว่าจะมาตอบสนองกับภัยคุกคามที่มาจากระบบขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของศัตรูเรือรบลำนี้นะครับก็สามารถปรับใช้ยุทธวิธีการรบได้อย่างหลายรูปแบบครับซึ่งก็จะทำให้มาตรการตอบโต้ของศัตรูนั้นก็จะมีความซับซ้อนอย่างมากขึ้นนอกเหนือจากนี้นะครับเรือจีนลำนี้ก็มีความสามารถโจมตีเป้าหมายที่เป็นของศัตรูนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการรบได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันในแง่ของการตอบสนองที่มีความจำเป็นนั่นก็คือจีนนั้นจะมีการนำระบบอาวุธพลังงานสูงเหล่านี้นะครับมาใช้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการเข้าไปแปลดภารกิจเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการประหยัดในแง่ของการออกแบบด้วยครับซึ่งพื้นที่ของเรือนั้นมันจะว่างเพิ่มมากขึ้นถ้าหากว่ามันเป็นการออกแบบเรือในรูปแบบเก่าๆนะครับมันก็จะต้องมีพวกแท่นยิงตัวขีปนาวุธนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีความจำเป็นนะครับต้องใช้พื้นที่อย่างมากแต่สำหรับเรื่องของระบบอาวุธพลังงานสูงอาวุธแบบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าซึ่งหมายความว่าเรือไทส์057ของจีนลำนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าพื้นที่ว่างเนี่ยนะฮะมันจะมีเยอะแล้วก็สามารถมาปรับใช้บูรณาการอาวุธได้อย่างมากมายเรื่องของต้นทุนการอัปเกรดในอนาคตนะครับมันก็มีอยู่มากหากว่าจะนำมาเปรียบเทียบกับระบบขีปนาวุธทั่วไปแล้วครับต้นทุนเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันต่ำลดการดำเนินงานได้ดีค่าบำรุงรักษาก็ต่ำไม่จำเป็นจะต้องมีคลังแสงขีปนาวุธจำนวนอย่างมากมายแล้วก็การปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ตัวขีปนาวุธหรือว่าชิ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยฮะก็ต้องลดลงไปแล้วก็ลดภาระทางด้านของโลจิสติกได้เป็นอย่างมากมันก็เลยทำให้เรือพิฆาตไทส์057ลำนี้นะครับก็จะเป็นเรือรบอีกแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรบอย่างต่อเนื่องให้แก่กองทัพเรือจีนนอกเหนือจากนี้นะครับเรือลำนี้ก็จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กองทัพอย่างรวดเร็วในการเข้ามาตอบสนองภัยคุกคามเพราะว่ามันมีความสามารถครับในการที่จะมาต่อต้านขีปนาวุธได้อย่างมากซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่เรือลำนี้นะครับสามารถมาเผชิญหน้ากับระบบขีปนาวุธของศัตรูนะครับในอนาคตก็ได้สิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้ก็คือว่าเรือลำนี้นะครับมันจะมีการติดตั้งระบบอาวุธพลังงานสูงที่ไม่เหมือนกับขีปนาวุธทั่วๆไปนะครับที่มีการถูกใช้งานกันอยู่คือถ้าหากว่าเป็นแบบเก่านะครับมันจะมีการปล่อยเรื่องของสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งปัญหาตรงนี้นะครับมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถตรวจจับที่ตั้งได้แล้วก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าหากว่าเรือลำนี้นะครับมันสามารถลดการปล่อยสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้นะครับการตรวจจับของศัตรูนั้นก็จะสามารถตรวจจับได้ยากมากขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการอยู่รอดได้มากกว่า
มันก็เลยทำให้เรือพิฆาตไทย057นั้นก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับในด้านการรบเพราะว่ามันจะต้องมีการเข้ามาบูรณาการกับระบบสงครามแบบเครือข่ายและเรือพิฆาตลำนี้นะครับก็มันมีความสามารถครับในการที่จะมาผสมผสานการต่อสู้แบบเครือข่ายในแง่ของการแบ่งปันข้อมูลนะครับแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นเรือรบลำอื่นๆหรือจะเป็นเครื่องบินรบเป็นดาวเทียมหรืออาจจะเป็นพวกแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับคือการเพิ่มระบบอาวุธพลังงานสูงแบบนี้นะครับมันจะทำให้เรือพิฆาตลำนี้ครับมีความเหนือชั้นในแง่ของเทคโนโลยีทางทหารที่มันมีความทันสมัยและระบบอาวุธเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพวกเขาก็สามารถเพิ่มอำนาจทางทหารได้อย่างมีนัยยะสำคัญในการที่จะมาตอบสนองยุทธวิธีในการสงครามในสมัยใหม่ในโลกอนาคตเนี่ยนะครับเรือพิฆาตไทย057มันก็จะนำเรื่องของระบบพลังงานสูงนะครับมาใช้ซึ่งก็สามารถนำมาเพื่อการปฏิบัติการในทะเลสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังคงพิสูจน์ให้ได้ว่าพลังงานที่น่าเกรงขามตรงนี้นะครับมันจะมาปกป้องความมั่นคงของจีนได้หรือว่ามันจะมีการเข้ามารับประกันสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในภูมิภาคตรงนี้ได้ครับทีนี้มันก็มีการพูดถึงคำว่าระบบพลังงานสูงตรงนี้นะครับมันหมายถึงอะไรซึ่งแน่นอนว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับเราก็มักจะมีการพูดถึงเลเซอร์หรืออาจจะเป็นพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นเรื่องของไมโครเวฟก็ได้ครับจีนนั้นก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยอย่างต่อเนื่องและพวกเขาก็มีความคาดหวังว่าจะนำเทคโนโลยีในสมัยใหม่นะครับเรียกว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีในสมัยยุคทศวรรษ20นำมาต่อยอดให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการทหารในแง่ของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพครับหากว่าจีนสามารถทำสำเร็จนะครับจีนเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังอำนาจในการทำลายที่มันสูงมากขึ้นในสนามรบและก็จะทำให้กองทัพทั้งโลกนะครับก็ต้องตระหนักถึงศักยภาพของมันนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือว่าหากทำสำเร็จนะครับมันก็จะเป็นการลดต้นทุนอย่างแน่นอนแถมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรบอีกครับอาวุธพลังงานสูงที่จีนกำลังพูดถึงนั้นก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นไมโครเวฟเทคโนโลยีเรื่องของอาวุธเลเซอร์มันก็เกิดขึ้นมาได้แต่จีนก็ไม่ได้มีการบ่งบอกว่าพลังงานสูงนั้นที่เขาหมายถึงนะครับมันคืออะไรกันแน่ครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ